วันนี้เวลา 16:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 เป็นวันสุดท้ายทั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์คณะรัฐศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 รวม 5,065 คนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการสังคมทั้งในด้านการบริการวิชาการอาทิโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเป็นการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆและด้านการให้บริการสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยเป็นกำลังสำคัญในการให้การรักษาแก่ประชาชนทั้งในส่วนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสนามและการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับประชาชนนอกจากนี้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังมุ่งเน้นพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ17ประการตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดการส่งเสริมการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมการรณรงค์ด้านความเท่าเทียมทางเพศและลดความเหลื่อมล้ำตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมจนสามารถก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาอย่างยั่งยืนอันดับโลกและอยู่ในอันดับชั้นนำของประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังก้าวสู่ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ Better Future Beyond Boundaries ที่ตอบโจทย์โลกอนาคตทั้งมิติทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและระบบสุขภาพข้ามพรมแดนการศึกษานำไปสู่ภารกิจใหม่คือการสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษสำหรับกิจการการแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์พัทยาด้วยแนวคิดเมืองนวัตกรรมแห่งสุขภาพและเวลเนสบนพื้นที่584ไร่เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรขณะเดียวกันได้กำหนดเป้าหมายการเป็นสมาร์ทซิตี้และสมาร์ทแคมปัสโดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์พัทยามุ่งพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลดิจิทัลมีเครือข่ายศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและให้บริการชุมชนโดยรอบพื้นที่ทางเศรษฐกิจของ EEC พร้อมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตและอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างเป็นระบบและครบวงจรซึ่งช่วยยกระดับศักยภาพและความรู้คนไทยสู่มาตรฐานระดับโลกปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาเอกปริญญาโทประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆทั้งหลักสูตรภาษาไทยหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษรวมทั้งหลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลจำนวน299หลักสูตรมีนักศึกษาจำนวน 39,524 คนกราดยิงที่โรงเรียนประถมศึกษาร็อบในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่24พฤษภาคม2565ความว่าพนักท่านนายโจเซฟอาร์ไบเดนจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบว่าเกิดเหตุกราดยิงอย่างโหดร้ายที่โรงเรียนประถมศึกษาร็อบในรัฐเท็กซัสเหตุการณ์อันเศร้าสลดใจครั้งนี้ทำให้ชีวิตนักเรียนในวัยบริสุทธิ์ถึงจุดจบอย่างไร้ค่ารวมถึงชีวิตผู้มีหน้าที่ดูแลคุ้มครองเด็กๆณที่นั้นด้วยในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอเมริกันที่ทุกโศกโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียอันใหญ่หลวงที่ไม่อาจทดแทนได้
เราขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตในยามที่มืดมนเศร้าโศกเช่นนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 17:09 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณแถมสุขนุ่มนนอดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวจากการมีลิ่มเลือดอุดปอดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565สิริอายุ86ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณแถมสุขนุ่มนนเกิดเมื่อวันที่21มิถุนายน2478ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรสาวของร้อยตรีถัดและนางแสรัตนพันธ์ในวัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนสตรีจุลนาถจากนั้นย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนโสพลพัทลุงกุลปัจจุบันคือโรงเรียนสตรีพัทลุงแล้วได้รับทุนจากมูลนิธิฟูลไบรท์มาศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเมื่อสำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มาเป็นอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นได้รับทุนไปศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลอนดอนนอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นคณบดีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมทั้งเป็นอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของทบวงมหาวิทยาลัยคณะกรรมการก่อตั้งและอุปนายกสมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสิ่งที่ปลาบปลื้มใจที่สุดคือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณเป็นนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดีเด่นประจำปี2544และได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ของสถาบันพระปกเกล้าในปี2545นอกจากนี้ยังมีผลงานวิชาการและบทความจำนวนมากโดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับการเมืองการปกครองการทูตและการต่างประเทศของไทยรวมทั้งประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศาสตราจารย์เกียรติคุณแถมสุขได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมภรณ์มงกุฎไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมภรณ์ช้างเผือกด้านครอบครัวสมรสกับนายสุรัตน์นุ่มนนมีบุตร2คนองคมนตรีติดตามเร่งรัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการรองเลขาธิการกปร.และคณะอนุกรรมการเดินทางไปโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานต่างๆโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายเกิดขึ้นจากราษฎรบ้านปะตงหมู่ที่5ตำบลสายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2564ปัจจุบันการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่บางส่วนในการก่อสร้างสำนักงานกปร.ประสานกรมชลประทานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมร่วมการบูรณาการในการดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อผลักดันโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานซึ่งจะสร้างประโยชน์ทั้งด้านอุปโภคบริโภคและพื้นที่เพาะปลูกตลอดจนเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการประกอบอาชีพได้หลากหลายและสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่าประชาชนเห็นความสำคัญของป่าและอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนคุณภาพชีวิตของนักเรียนพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและครูเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานมีนายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผ
ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการวิชาชีพมีการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระให้เด็กนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน570คนครูและบุคลากรจำนวน90คนมีนายประเวศทั้งจันแดงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน